ช่วงประมาณกี่โมงอ่ะประมาณบ่ายสองโมงค่ะบ่ายสองโมงสองโมงประมาณสองระหว่างสองโมงสองโมงครึ่งนี้แหละเนาะเข้ามาก็ซื้อเป็นลูกค้าปกติหรือไงปกติค่ะมาถึงก็มาขอชิมไส้อั่วครับชิมไส้อั่วเสร็จก็ซื้อไปสามขีดพอสามขีดก็บอกว่า90บาทแล้วก็จัดการห่อให้เขาเสร็จแล้วเขาก็เอาเงินให้แบงค์500เป็น500เราก็ต้องทอน410บาทก็นับให้เขาไป4แบงค์พอ4แบงค์แล้วก็เอาเหรียญ52เหรียญเนี่ยวางบนแบงค์100เนาะแล้วพอไม่ถึงไม่กี่วิอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยตังค์ไม่ครบพอตังค์ไม่ครบแล้วก็อ่ะนะลูกตังค์ไม่ครบแล้วก็รีบเอาให้เขาเอาแบงค์100คือเพิ่มไปอีกใบเอาแบงค์100เพิ่มให้เขาอีก1ใบเราคิดว่าเราให้เขาไม่ครบแต่จิตใต้สำนึกเราบอกเราให้ครบแล้วก็เลยมีกล้องแล้วก็ให้ลูกเทดูแล้วก็อัดวิดีโอแล้วเราได้ไปแจ้งความไหมแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วนะคะแจ้งที่สพห้างฉัตรค่ะเพียงคนเดียวเห็นคนเดียวค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ50ถึง55ค่ะอืมเป็นคนเขาพูดภาษากลางค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเหนือหรือเป็นคนยังไงอันนี้ใช่คนเดียวกันเลยไหมใช่ค่ะคนนี้เลยเขามาซื้อยังไงอะครับก็ซื้อแบบไหนน้องเขารับออเดอร์อยู่แล้วก็บอกให้เดี๋ยวเนี่ยขอของให้หน่อยซึ่งมีแค่ถ้วยใบเดียวเขาก็จับราคาเท่าไหร่คะตกลงกันราคากันประมาณอยู่ที่80บาท80บาทหนูก็โอเคขอของเสร็จแล้วก็เขาก็จ่ายไป500ให้อย่างเงี้ยนะเราก็มาหยิบเงินทอนทั้งหมด420บาทหนูก็ยื่นให้แล้วบอกว่านี่นะคะ420เราก็ย้ำเราก็บอกให้เขาว่าเนี่ย420แล้วเราขณะจังหวะที่เราแบบไปหยิบของให้เขาเนี่ยเขาก็บอกน้องบอก420มันมีแค่300เองนะหนูเลยราคาเมื่อกี้หนูหยิบมา400นะเดี๋ยวหนูไปดูให้นะเผื่อมันจะตกตามทางอะไรเงี้ยหนูก็ไล่ดูพอดูเสร็จมันก็ไม่มีแล้วหนูก็โอเคแล้วก็ให้เขาอีก100คนนี้เลยนะใช่ค่ะหน้าตาเขาจะนิ่งๆมากนิ่งๆเหมือนประมาณว่าเออมี300นะคือแบบไม่ลูกค้าน้องก็ขายตรงนู้นก็เลยโอเคจังหวะกินคนเหรอใช่ตรงนั้นคือขายประมาณชิ้นเดียวมีผู้ประกอบอาชีพซื้อของ100ให้เขามาซื้อเท่าไหร่ครับซื้อ70บาท70บาทให้แบงค์อะไรมาให้แบงค์พันให้แบงค์พันนอนไปแล้ว930บาทครับพอดีเขาเดินไปตั้งใจแล้วเขากลับมาหาว่าทอนตังค์ไม่ครบแล้วเราก็เอาให้เขาอีกให้เขาอีกบอกว่าคืนของไปเลยตั้งไม่ครบเอาทำไมก็บอกแล้วก็บอกให้หลานว่ายายเอาไปให้แล้วทำไมเพราะว่าไม่ครบยายก็เอาให้แล้วเขาก็ไม่ครบอ้าวก็ไม่ได้นับตรงนี้เขาเดินไปตรงไหน
ไปตั้งไกลตั้งไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาทีหลังไงอ๋อกลับมาบอกว่าตังไม่ครบไม่ครบก็คือซื้อ70บาท70บาททอนให้แบงค์พันให้แบงค์พันทอนให้930บอกว่าตังไม่ครบไปตั้งไกลแล้วแล้วกลับมาไม่ได้นับตรงนี้นะเราก็บอกแต่เราก็ให้นี่ใช่ไหมให้เขาไปเลยก็เอาเพิ่มให้คืนให้ไปอีกร้อยนึงเออเอาคืนไปให้เขาเลยคืนไปแล้ว